นบีปุตระอับดุลลอฮ์นบีอัลลอฮ์มุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ครับอันนี้ก็เป็นงานรวมคนเขาของมโนบ่หวังนะครับคือเจตนาร่วมของพวกศิษย์เขามีความตั้งใจว่าจะรับลบมาเยือนสถานที่ศึกษาของเขาเขาได้ยกกันมากดกา3ปีหรือ5ปี10ปีก็แล้วแต่กับคือเขาจัดกันทุกปีแล้วแรงว่าเป็นเรื่องของปกติเขาติดเขาเตนีกับผมเองกับรู้สึกตื่นชมในฐานะที่ว่าพวกติดเขาได้มีกิจกรรมนี้ก่อนเตะครูเขาจะเสียชีวิตไว้เพราะว่าถ้าว่ายัดหลังจากเตะครูเสียชีวิตกันเป็นเรื่องเตว่าเราไม่ได้มารวมสนุกกันเพราะนั้นแหละย้อนโยกคนดุนยานี่ได้ก็คิดว่าคิดเท่านี้คงจะทำกันไปจนถึงวันที่หลังจากครูเขาเสียชีวิตไปแล้วก็คงไปจะทำไปตลอดการนี้คือถือว่าเป็นตัวอย่างแต่ดีอย่างหนึ่งของครูเตทุกปันลูกพิษตามเตหะดิษของท่านนบีได้สั่งพวกเราเอาไว้ว่าอิซามาตับลูอาดามาอินกอตออามัลอิลลามินซาลาตินเป็นหะดิษใกล้ๆบรูดีว่าสามสิ่งที่นบีได้บอกเอาไว้ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือเอ็นเมนยุนกับฟาอูบิซึ่งนี่แหละเอ็นเมนยุนกับฟาอูบิซพวกครูเขาได้รับพี่น้องก็ได้เห็นว่าพวกครูคนก็ได้รับผลจากพวกซิกซิกลูกซิกเนี่ยนะครับได้เห็นจากแต่บนดุนยานี้แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนนะมีความคิดว่าจะทำอย่างไรให้เราได้เป็นคนแต่ว่ามีเอ็นเมนยุนตาฟาอุบิจนหลุนหลังนะอยากจะให้เป็นอุลามะนะผมเองก็ได้ตอกย้ำลูกศิษย์อยู่ตลอดว่าทำอย่างไรให้เราได้มีผลที่จะได้รับหลังจากที่ได้ยาชีวิตไปแล้วนะครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของตัวครูซึ่งอุลามะอุลามะคนก่อนเขาก็ได้รับจากพวกเราโดยการที่เราได้รับตำรับตำรานะครับและก็เป็นมู้ความรู้ที่เราได้ศึกษากันมาตกทอดกันมาจนถึงนะทุกวันนี้นะครับนี่คือเป็นตัวอย่างให้กับพวกชนรุ่นหลังว่าจะทำอย่างไรให้เราได้เป็นอุลามะบ้างนะครับมันไม่มีงานไหนที่จะได้เป็นมรดกตกทอดตั้งแต่บนโลกดุนยานี้ไปจนถึงวันอาคิเราะห์นะครับที่ผู้ภาพที่จะแสดงก็เห็นถึงสัจธรรมของท่านนบีที่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์กับคือผมก็ให้คำแนะนำกับพี่น้องจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเราได้มาเป็นอุลามะบ้างนะครับอย่างน้อยแล้วก็เขาได้รับประโยชน์จากนี้และเหมือนกันนะครับครับทุกท่านก็ก็แนะนำพี่น้องเพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันนี้ได้ยะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์